วัสดีค่ะทุกคนเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ finally ค่ะ Lily Film Official ก็ได้ทำการverify ตัวตนทาง YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ ในขณะตอนนี้เนี่ยยอดซับทางช่อง YouTube ของน้องลิซ่าก็เพิ่มขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ Lily Film The Movie เนี่ยตอนนี้ก็ยอดวิวก็ทะลุ50ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาดูโมเมนต์ลิซูกันหน่อยดีกว่าพอดีว่าวันนี้นะคะพี่สาวคนโตกับมักเน่คนเล็กได้ข่าวมาว่าวันนี้เขาไปเดทกันมานะคะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆง่ายๆคือไปทานข้าวมาด้วยกันนั่นแหละส่วนคนที่บอกเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนละค่ะก็เป็นพี่ซูนั่นเองหลังจากที่ห่างหายจากทางโซเชียลไปประมาณ10วันวันนี้พี่ซูก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์แฟนๆนะคะผ่านทางแอป VLIVE โดยแฟนๆได้พิมพ์ถามนะคะว่าวันนี้ไปทำอะไรมาคะพี่ซูก็ได้เข้ามาตอบว่าวันนี้ไปกินข้าวกับลิซ่ามาอร่อยมากแฟนคลับก็เลยถามอีกว่าพี่ซูเจอรูปเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นรูปเก่าอะค่ะที่พี่ซูเขาลงเอาไว้พี่ซูเลยตอบว่าอ๋อพอดีฉันกลับไปดูโทรศัพท์เครื่องเก่าของฉันแล้วก็เจอรูปตัวเองกับรูปลิซ่ามาค่ะอันนี้สงสัยพี่ซูน่าจะถ่ายไว้เยอะมากนะคะเพราะว่าข้างรักน้องนะก็เลยไม่ลบออกจากมือถือเครื่องเก่าสักทีต่อค่ะแฟนๆถามว่ารูปในโฟโต้บุ๊กลิซ่าน่ารักมากๆเลยพี่จีซูก็เลยรีบบอกว่าลิซ่ายังไม่ให้พี่เลยแต่ว่ามีหลายรูปเลยแหละที่ฉันถ่ายลิซ่าเองภูมิใจสุดๆก็เรียกได้ว่ารีบขิงนะคะรีบขิงผลงานต่อมาค่ะแฟนๆถามว่าล่าสุดพี่เห็นเลโก้แล้วหรือยังคะพี่ซูก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะเลโก้ตาโตมากๆเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วกันนะคะว่าวันนี้สองสาวน่าจะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็แฟนๆถามอะไรเนี่ยตอนนี้ก็คือวันนี้เนี่ยตอบชื่อลิซ่าตลอดนะคะตอบชื่อน้องคนเล็กตลอดก็เป็นว่าวันนี้ก็เป็นโมเมนต์นะคะน่ารักระหว่างพี่ซูกับน้องลิซละกันนะที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันยังไงคลิปนี้ก็แอดมินขอนำโมเมนต์น่ารักๆนะคะของพี่ซูแล้วก็น้องลิซมาฝากให้ทุกคนรับชมกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะ